ขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านคณบดีท่านอารมณ์ใจหานะครับรวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวรบกวนรอท่านอาจารย์ปีชาสุวรรณทัศน์สักครู่นะครับท่านมาแล้วครับกล่าวโดยภาพรวมนะครับวันนี้เป็นงานเสวนาวิชาการในหัวข้อภาษีมรดกประโยชน์ภาระตกกับใครนะครับเป็นการจัดกิจกรรมเสวนาระหว่างนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชากฎหมายภาษีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับณขณะนี้นะครับเดี๋ยวจะขอรบกวนท่านอาจารย์ณรงค์ใจหานคณบดีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากราบเปิดในเช้าวันนี้ครับกับเรียนท่านวิทยากรครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับใน2วันที่เราจัดในเรื่องของระพีวิชาการนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งของภาควิชากฎหมายภาษีนะครับที่จะจัดในร่วมกับทางคณะด้วยนะครับปัญหาในเรื่องของภาษีมรดกประโยชน์ภาระตกกับใครก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเท่าที่ทราบนะครับตั้งแต่2476เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็มีการพูดคุยกันในเรื่องของกฎหมายภาษีนะครับโดยที่มองว่านะครับน่าจะเป็นเรื่องการกระจายรายได้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับฉะนั้นประเด็นในเรื่องนี้วันนี้เรามีนักวิชาการทั้งทางด้านกฎหมายและทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อจะมาชี้ให้เห็นว่านะครับกฎหมายภาษีหรือภาษีมรดกอันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแล้วก็ใครจะได้รับภาระหรือใครจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็หลายคนนะครับผมอยู่วงนอกก็บอกว่าการเก็บภาษีมรดกเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขารอคอยกันมานานแล้วก็รอคอยกันมาทุกนะทุกรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยน่าจะเกิดขึ้นภายในยุคนี้ด้วยนะครับฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับคณะนิติศาสตร์ในโอกาสที่ได้รำลึกถึงนะฮะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับพระองค์เจ้าระพีแล้วก็เนื่องด้วยสาขากฎหมายภาษีก็จะจัดสัมมนาในลักษณะนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมในนามของคณะนิติศาสตร์นะครับขอต้อนรับทุกคนแล้วก็ขอกราบขอบคุณท่านวิกรทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับมาให้ประโยชน์นะครับให้ข้อมูลความรู้กับพวกเราในเชิงวิชาการแล้วก็คงจะมีผลต่อการที่จะได้มีการปฏิรูปกฎหมายในเรื่องนี้หรือว่าปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้ในช่วงเวลาที่ร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าไปอยู่ในนะครับอยู่ในกฤษฎีกาแล้วก็คงจะเข้าสนช.ต่อไปนะครับผมคือขอถือโอกาสนี้นะครับเปิดการสัมมนาณวันนี้ครับขอให้ประสบความสำเร็จในการสัมมนาด้วยครับขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณท่านคณบดีมากครับรายชื่อวิทยากรในเช้าวันนี้นะครับท่านแรกศาสตราจารย์พิเศษดร.ปรีชาสุวรรณทัศน์อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับประวัติการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิติบัณฑิตไทยศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับสันติภาพและการพัฒนามหาวิทยาลัยนิสประเทศฝรั่งเศสครับวิทยากรท่านถัดมาศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิติบัณฑิตไทยและปริญญาโทด้านกฎหมายภาษีมหาวิทยาลัยฮาวาดสหรัฐอเมริกาครับพิธีกรท่านถัดมาศาสตราจารย์ดร.สุเมธสิริคุณโชติอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนิติบัณฑิตไทยและดร.ออฟจูซายออฟรอคีโอยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุ่นครับและท่านสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงมณีราวกุล
อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประวัติการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจอร์จเมสันยูนิเวอร์ซิตี้เวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับและผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นายนันทพงศ์สอนแก้วขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรอัตพลธนสารตีนะครับขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ก่อนว่าลักษณะการอภิปรายเสวนาในวันนี้เนี่ยรอบแรกของเราจะเริ่มด้วยทางศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสุวรรณทัตนะครับเป็นการปาฐกถานำจากนั้นเนี่ยลองมาฟังกันทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยอาจารย์ดวงมณีนะครับถัดไปเป็นทางด้านอาจารย์วิริยานามสิริพงพันธ์นะครับจะมาในเรื่องของความสัมพันธ์ของภาษีเงินได้กับภาษีมรดกของสิงคโปร์นะครับและปิดท้ายในรอบแรกด้วยอาจารย์สุเมธสิริคุณโชติครับจะมาในเรื่องของภาษีมรดกและการให้ในประเทศญี่ปุ่นครับหลังจากนั้นเราจะมีพักสักครู่หนึ่งประมาณ 10-15 นาทีเพื่อให้แต่ละท่านที่มีกระดาษอยู่ในมือแล้วคิดคำถามเผื่อว่าท่านใดไม่อยากจะพูดในห้องประชุมเสวนานี้นะครับก็ส่งคำถามมาได้ในช่วงพักนั้นจากนั้นเนี่ยรอบที่2จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงให้แสดงความคิดเห็นกันเพิ่มเติมโดยวิทยากรแต่ละท่านจะไม่ได้ลำดับเหมือนในรอบแรกนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับขอรอบแรกท่านแรกครับอาจารย์ปีชาสุวรรณทัตครับกราบเรียนเชิญครับขอบคุณครับกราบเรียนท่านคณบดีกับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนะเมื่อกล่าวถึงเรื่องของภาษีมรดกนะครับนะหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับนะความจริงที่มีการพูดว่าเป็นเรื่องใหม่เพราะว่ารัฐบาลได้มีการหยิบยกกันมาในขณะนี้นะครับที่จะให้มีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดกหรืออากรมรดกนะความจริงประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับคงต้องกล่าวว่าประเทศสยามนะครับเพราะเดิมชื่อประเทศสยามนะได้มีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดกหรืออากรมรดกนะครับมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นความคิดที่ก้าวหน้ามากครับนะแล้วก็มีเหตุผลนะที่ชัดคมลึกฮะในตอนนั้นนะครับนะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับนะฮะให้มีการเก็บภาษีมรดกนะหรือจะเรียกว่าอากรมรดกก็แล้วแต่นะครับนะเหตุผลนะบอกว่าให้เก็บภาษีมรดกเนี่ยครับเฉพาะทรัพย์ส่วนเกินนะที่เกินกำลังที่ทายาทจะใช้สอยต้องเกินกำลังที่ทายาทจะใช้สอยมีเหตุผลอยู่ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่เกินกำลังที่ทายาทจะใช้สอยนะครับนะรัฐบาลในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไม่มีการเก็บภาษีมรดกครับอันนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกนะฮะของประเทศสยามนะครับนะถัดมาเรามีกฎหมายเกี่ยวกับลักษณะมรดกนะครับนะเรียกว่ากฎหมายก็เป็นกฎหมายเก่าอีกเหมือนกันนะครับนะอยู่ในกฎหมายตราสามดวงนะครับที่เป็นต้นกำเนิดของกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับนะก็มีการเก็บภาษีมรดกเช่นเดียวกันนะครับแต่จะแบ่งเป็น4ภาคด้วยกันนะแบ่งเป็น4ภาคตามกฎหมายชัดเจนนะครับ1เป็นภาคหลวงก็คือของแผ่นดินนะครับแล้วก็เป็นภาคบิดามารดานะเป็นญาติที่สนิทแล้วก็เป็นภาคทายาทนะลูกหลานเนี่ยครับนะครับแล้วก็เป็นภาคของญาติทั่วๆไปจะแบ่งกันเป็น4ภาคแบบนี้ครับนะอันนี้เป็นกฎหมายที่ดั้งเดิมนะครับนะฮะนะภายหลังนะฮะหลังจากที่เรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเมื่อ24มิถุนายน2475นะครับก็มีเข้าโครงเศรษฐกิจนะของท่านผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์หรือรัฐบุรุษอาวุโสนะครับนะฮะนะอยู่ในหนังสือเข้าโครงเศรษฐกิจครับข้อ1นะครับนะก็เกี่ยวกับเรื่องของการหาทุนที่จะเอามาใช้ในแผ่นดินนะครับนะเป็นการหาทุนก็เสนอให้มีการเก็บภาษีมรดกเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือหลัง24มิถุนายน2475นะครับหลังจากนั้นประมาณ2ปีฮะนะก็คือปีพ.ศ. 2476นะอันนี้เป็นรูปเป็นร่างนะเป็นรูปธรรมนะครับนะก็มีนะพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเก็บภาษีและอากรมรดกครับปีพ.ศ. 2476ครับนะใช้มาประมาณ10กว่าปีด้วยกันนะมีการบัญญัติขึ้นมาสมัยท่านเจ้าพญาพหลนะเป็นนายกครับนะครับแล้วก็ใช้มาประมาณ10กว่าปีด้วยกัน
มายกเลิกสมัยรัฐบาลของจอมพลป.ประมาณ10กว่าปีครับอันนี้ผมเล่าภาพทั่วไปให้มองเห็นนะว่าในเรื่องเกี่ยวกับภาษีมรดกเนี่ยนะไม่ได้เป็นของใหม่ของประเทศไทยเลยนะหลังจากยกเลิกไปแล้วนะครับนะประมาณ10กว่าปีนะเมื่อประมาณปี2478สมัยเจ้าพยาสมัยรัฐบาลจอมพลป.นะครับนะก็เงียบกันไปเลยครับนะตอนนี้เหตุที่มีการยกเลิกเนี่ยนะต้องยอมรับครับนะในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีมรดกเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะไปกระทบนะคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีมรดกที่มากจนเหลือล้นผมขอใช้คำแบบนั้นมากจนเหลือล้นที่เขาอาจจะต้องเสียภาษีมรดกนะครับก็มีการต่อต้านกันขึ้นมานะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับในด้านของทางการเมืองด้วยนะฮะกฎหมายภาษีมรดกนะครับหนีไม่พ้นครับนะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนเสนอเข้าสภา นะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับในทางการเมืองด้วยกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการยกเลิกไปแล้วนะครับนะก็ต้องบอกกันตรงๆครับไม่กล้าหยิบยกในเรื่องกฎหมายภาษีมรดกขึ้นมาครับเพราะว่าถ้าเสนอไปยังสภาผู้แทนไม่แน่ว่าจะผ่านหรือไม่ในยุคนั้นเพราะมีสภาผู้แทนนะครับนะถ้าไม่ผ่านก็จะเกิดปัญหาของรัฐบาลในทางการเมืองรัฐบาลอาจจะต้องลาออกเพราะว่ากฎหมายภาษีมรดกถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินที่มีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ไม่กล้าเสนอนะครับนะก็เงียบไปนานครับผมเรียนให้ทราบตรงๆผมมีการเสนอในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายภาษีมรดกนะครับนะตั้งแต่สมัยที่ผมมาเป็นอาจารย์ที่นี่นะครับตอนเป็นคณบดีที่นี่ครับเพราะว่าสอนวิชากฎหมายการคลังและภาษีอากรนะนักศึกษาก็ถามในเรื่องนี้ขึ้นมาก็หยิบแล้วก็เขียนบทความขึ้นมานะในสมัยนั้นนะครับผมยังไม่ขาวครับยังผมดำอยู่เลยนะครับนะฮะนะแล้วก็เงียบไปเลยครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังถึงความเป็นมานะครับตอนนี้นะฮะไม่ว่าประเทศไหนครับท่านครับนะเมื่อหยิบยกเรื่องภาษีมรดกขึ้นมาเนี่ยครับนะก็จะมีมุมมองมีแง่มุมมองที่ต่างกันนะที่สำคัญนะจะเป็น3เหตุผลด้วยกันนะในการที่จะว่าในเรื่องภาษีมรดกเนี่ยนะครับจะมีข้อดีหรือข้อเสียประการใดครับเนี่ยครับท่านจะเห็นนะครับนะความชอบธรรมนะฮะจะอยู่ใน3เรื่องด้วยกันนะ1นะครับนะพิจารณาในแง่ของหลักกฎหมายในเรื่องกรรมสิทธิ์นะประเด็นที่2ก็คือมองในแง่ความยุติธรรมในทางสังคมประเด็นที่3นี่มีน้ำหนักมากครับในการคัดค้านนะครับนะมองในเรื่องนะในเรื่องเกี่ยวกับไปกระทบผลแห่งกำลังการผิดหรือการลงทุนของมนุษย์นะ3ข้อเนี่ยนะครับนะผมขออธิบายย่อๆแล้วกันนะครับเพราะต่อมาท่านอาจารย์ต่างๆก็คงจะขยายความนะครับหลักในด้านกรรมสิทธิ์นะครับโดยทั่วไปแล้วก็เข้าใจกันว่านะเมื่อเราตายแล้วนะมรดกของเราเนี่ยครับก็จะต้องตกกับทายาทก็จะเป็นผู้รับกรรมสิทธิ์โอนไปจากเราเมื่อเราตายเพราะฉะนั้นก็มองดูว่าหลักกรรมสิทธิ์เนี่ยเป็นหลักที่เด็ดขาดนะไม่สามารถที่จะมากระทบกระทั่งได้เลยนะครับแต่หลักเนี่ยครับนะภายหลังแนวความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปครับว่ากรรมสิทธิ์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เด็ดขาดครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นการเวงคืนนะแม้จะกระทบนะครับนะเจ้าของที่ดินแต่เพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะนะครับนะเราก็จำเป็นต้องยอมครับนัยยะเช่นเดียวกันครับในเรื่องภาษีมรดกนะครับนะฮะนะเพราะว่าแผ่นดินนะทำให้เรามีกองมรดกเกิดขึ้นมาจนเหลือล้นผมจะใช้คำนี้อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราตายนะทรัพย์มรดกของเราส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือล้นเนี่ยก็ควรจะตกกับของแผ่นดินนะกรรมสิทธิ์มันก็ไม่เด็ดขาดเสมอไปนะครับหลักประการที่สองนะจะมองในแง่ของความชอบธรรมนะครับความยุติธรรมในทางสังคมครับนะหลักของภาษีมรดกเนี่ยครับต้องยอมรับความจริงนะครับผมเคยอยู่กระทรวงการคลังมาหลายสิบปีนะครับนะการเก็บภาษีมรดกเนี่ยย้อนไปในอดีตที่มีการพูดถึงเนี่ยครับนะรัฐจะกระทรวงการคลังจะไม่ได้รายได้ประเภทนี้มาเป็นกอบเป็นกำครับน้อยครับน้อยมากนะเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายนะที่จะต้องเสียไปในด้านเนี่ยครับนะมองแล้วอาจจะไม่คุ้มนี่คือมองเรามองตัวเงินแต่ภาษีมรดกนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องตัวเงินเป็นสำคัญครับไม่ได้วัดกันอย่างนี้ครับนะ
ป็นการสร้างกฎหมายขึ้นมานะฮะเพื่อลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในสังคมหัวใจของกฎหมายภาษีมรดกอยู่ตรงนี้ครับนะเหมือนกับขนาดนี้ครับนะฮะนะก็มีเงินนะไปแจกชาวไร่ชาวนานะไร่ละ1,000 บาทแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการให้กับชาวสวนยางเห็นไหมฮะมันก็เป็นการเอาเงินจำนวนหนึ่งนะครับที่มาจากภาษีของพวกเราเนี่ยไปช่วยชาวไร่ชาวนาเห็นด้วยไหมครับเราทุกคนก็เห็นด้วยเพราะชาวไร่ชาวนานะครับนะก็เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะในยะเช่นเดียวกันครับการเก็บภาษีมรดกเนี่ยนะครับนะฮะก็เก็บเฉพาะทรัพย์ในส่วนที่เกินนะเอาไปเป็นภาษีมรดกนะตอนนี้ทรัพย์ในส่วนที่เกินเนี่ยครับนะฮะก็จะมีจำนวนอัตราที่จะถูกกำหนดขึ้นมานะว่าจะกี่ร้อยล้านจะ50 ล้านหรือจะ100 ล้านอันนี้แล้วแต่เดี๋ยวอาจารย์ทางคณะเศรษฐศาสตร์คงจะอธิบายตัวเลขนี้ให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นคนเสียภาษีมรดกจริงๆเนี่ยครับนะจะมีจำนวนไม่มากครับและระบบภาษีมรดกจะไม่กระทบกระเทือนผู้ที่มีรายได้ปานกลางเลยครับผมมองว่าในห้องนี้นะผมคิดว่าแทบจะไม่มีการเสียภาษีมรดกเลยถ้าวางอัตรานะขั้นต่ำของกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมรดกสมมุติในขณะนี้มีการพูดตัวเลขกันอยู่2ตัวนะครับระหว่าง50ล้านกับ100ล้านนะตัวเลข2ตัวครับยังไม่นิ่งนะครับอันนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งผมขอย้อนไปนะกฎหมายภาษีมรดกปีพ.ศ.2476ครับนะก็มาจากหลักของกฎหมายเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ผมได้เรียนให้ทราบเช่นเดียวกันใช้วงเงินเกิน 10,000 บาทขึ้นไปไม่ว่ากองมรดกนะหรือตัวผู้รับก็แล้วแต่เกิน 10,000 บาทไปจึงจะเสียภาษีมรดกครับและเป็นการเสียในอัตราที่ก้าวหน้านะกระโดดขั้นไปเลยครับเพราะฉะนั้นกองมรดกหรือผู้รับมรดกนะที่มีมรดกไม่ถึง 10,000 บาทไม่ต้องเสียภาษีมรดกนะขอย้อนนึกไปนะครับปีพ.ศ.2476นะครับแน่นอนที่นั่งกันอยู่นี้ก็ยังไม่มีใครเกิดนะครับนะผมเกิดปีพ.ศ.2480นะผมเกิด80ครับนะแต่คุณแม่ก็เล่าให้ฟังครับนะเมื่อประมาณปีพ.ศ.2476นะครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งนะครับนะไม่ถึง1บาทครับ50สตางค์นะครับนะ1บาทนี่แพงแล้วนะครับนะจะต้องเนื้ออย่างดีเลยนะครับนะ10,000 บาทในตอนนั้นนะครับนะอันนี้ท่านช่วยคิดด้วยนะครับถ้ามาปัจจุบัน80ปีแล้วควรจะเป็นวงเงินขั้นต่ำเท่าไหร่นะแล้วก็ผมก็เปรียบเทียบนะครับก๋วยเตี๋ยวชามละ50สตางค์หรือชามหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาทสมัยผมเข้ามาเรียนนิติศาสตร์ที่คณะนี้นะครับสมัยเป็นตลาดวิชาเมื่อปีพ.ศ.2501แน่นอนกฎหมายภาษีมรดกยกเลิกไปนานแล้ว2501นะครับนะคุณแม่ให้สตังค์ผมวันหนึ่งมาเรียนธรรมศาสตร์เนี่ย10บาทครับเหลือครับนะเหลือครับ10บาทนะเจ็ดเอาไปดูหนังเฉลิมไทยได้ครับนะฮะเพราะนั่งเรือข้ามฟากบ้านผมอยู่ฝั่งทนนะสมัยนั้นเป็นเรือแจวนะครับข้ามมาฝั่งธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับนะเสียเพียงไม่เกิน5สตังค์ข้ามเรือเนี่ยครับในสมัยนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้น10บาทเนี่ยสมัยนั้นเหลือเฟือครับอันนี้เป็นตัวเลขผมไม่มีความรู้ว่า 10,000 บาทเมื่อปีพ.ศ.2476เนี่ยควรจะปรับเป็นอัตราเท่าไหร่เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงินครับนะอันนี้ก็คือผมนะได้ปูพื้นฐานในเรื่องของระบบภาษีมรดกนะที่มีมาแต่อดีตนะครับนะตอนนี้ขอย้อนมานะครับในหัวข้อที่2ครับนะครับนะไปหัวข้อที่2นะที่ผมได้แสดงอัตราการเก็บเอาไว้นะเพราะไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับปีพ.ศ.80ปีที่ผ่านมานะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวนะครับชามละ50สตางค์หรือ1บาทนะครับนะปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทเข้าใจมั้ยครับปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทนะ
คิดแบบง่ายๆนะแบบไม่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การคลังของผมนะครับนะก็เอา 10,000 บาทตั้งนะคูณด้วย 1,000 นะเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมนะครับเสนอไปยังท่านนะครับนะกองมรดก10ล้านบาทขึ้นไปนะควรจะเสียภาษีมรดกไหมเพราะถ้าตัวเลขของกระทรวงการคลังปัจจุบันเนี่ย50ล้านบาทผมคิดว่านะเก็บได้ไม่กี่รายด้วยกันอันนี้เป็นตัวเลขที่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นจะเก็บได้เก็บน้อยเนี่ยครับมันขึ้นกับตัวเลขอันนี้นะเราใช้พื้นฐานน่าเป็นอัตราก้าวหน้าครับนะครับนะผมขอปูพื้นฐานอย่างนี้ก่อนครับนะเดี๋ยวจะเพิ่มเติมรายละเอียดถัดไปครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ปรีชานะครับอาจารย์ได้นำเสนอโยงย้อนอดีตไปถึงสมัยพระนารายณ์นะครับเกี่ยวกับเขาการจัดเก็บภาษีมรดกในสมัยนั้นแล้วก็เลื่อยมาจนถึงเขาโครงเศรษฐกิจของท่านอาจารย์ปรีดีผู้ประสาทการนะครับและประเด็นสำคัญที่นำเสนอคือว่าความชอบธรรมเนี่ยสามประเด็นย่อยคือเรื่องกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์เนี่ยรับรองไม่ได้สมบูรณ์รับรองแบบมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็เรื่องของความยุติธรรมถัดมาก็เป็นเรื่องของการผลิตซึ่งการผลิตเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องโดยกับเศรษฐศาสตร์โดยตรงนะครับถัดไปก็เลยจะขอเรียนเชิญอาจารย์ดวงมณีครับให้ข้อมูลอภิปรายด้านนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะฟังท่านอาจารย์ปรีชาเล่าถึงข้อมูลในอดีตมาแล้วนะคะว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วภาษีมรดกก็เคยเก็บนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการนำเอาเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่ามันจะมีการบังคับใช้หรือไม่อย่างไรนะคะคราวนี้ถ้ามองในมุมมองของทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะคะก็เรามาดูกันก่อนนะคะว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดเก็บภาษีเนี่ยนะคะมันควรจะเป็นอย่างไรนะอันแรกเลยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูว่าไอ้ตัวรายได้ภาษีเนี่ยนะคะเวลาที่มีการจัดเก็บแล้วเนี่ยนะคะจะได้สักเท่าไหร่นะแล้วก็เงินภาษีที่ได้มาเนี่ยนะรัฐจะเอาไปใช้จ่ายอย่างไรนะคือถ้าประชาชนจ่ายภาษีให้กับรัฐแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่ารัฐเอาไปใช้จ่ายในทางที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ประชาชนอาจจะไม่ได้อยากจ่ายภาษีให้กับรัฐนะในประเด็นที่สองนะการเก็บภาษีเนี่ยนะฮะมันทำให้เกิดการบิดเบือนในทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะอย่างเช่นว่าเก็บภาษีแล้วมันมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะมันทำให้เกิดต้นทุนกับสังคมเนี่ยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนด้วยนะประเด็นที่3นะคือการเก็บภาษีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับมหาภาคอย่างไรนะเรื่องที่4ที่เราต้องดูก็คือการเก็บภาษีตรงนี้เนี่ยในเมื่อภาษีมรดกบอกว่าเป็นเครื่องมือในการทำให้ลดความเหลื่อมล้ำนะอันนี้มันจะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ได้จริงหรือไม่นะในอีกด้านหนึ่งก็คือเก็บภาษีแล้วนะภาระภาษีเนี่ยตกอยู่กับใครนะคือนี้ในเรื่องของมรดกเนี่ยนะคะลองมาดูกันว่าอะไรเป็นตัวกำหนดให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเก็บหอมรอมริบไว้เพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจนะในการเป็นผู้ให้มรดกนะแรงจูงใจตรงนี้เนี่ยนะจริงๆลองสรุปคร่าวๆมาให้สัก4กรณีนะอันแรกเลยเนี่ยนะแรงจูงใจในการ
ที่เป็นเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยนะรักลูกหลานนะแล้วก็ต้องการที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ประโยชน์ตรงนี้นะงั้นถ้าผู้ให้มรดกเนี่ยมีแรงจูงใจในลักษณะนี้เนี่ยนะการเก็บภาษีของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะเขาก็จะสนใจว่าการเก็บภาษีเนี่ยมันจะมีผลกระทบยังไงนะถ้าแรงจูงใจประเภทที่สองนะนั่นคือว่าเป็นการให้มรดกแบบมีกลยุทธ์นะนั่นก็คือว่าเป็นการให้ลูกหลานโดยที่มีเงื่อนไขในใจว่าให้มรดกลูกหลานเพราะว่าต้องการให้ลูกหลานเนี่ยมาดูแลตัวเองนะเวลาแก่เฒ่านะอันนี้ก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยนะก็จะสนใจเรื่องการเก็บภาษีเหมือนกันนะเพราะว่ายังไงก็ตามคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีการคำนวณอย่างมีเหตุมีผลของเขาอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างเช่นว่าฉันจะให้บ้านลูกคนนี้นะเพราะว่าลูกคนนี้เนี่ยนะดูแลเขานะจนในยามที่พ่อแม่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือแรงจูงใจแบบที่สองนะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็จะสนใจเรื่องการเก็บภาษีนะส่วนแรงจูงใจประเภทที่สามนะอันนี้คือคนที่มีความต้องการที่จะมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะก็คือไม่ว่าเขาจะสามารถมีความมั่งคั่งหารายได้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะเขาก็ยังคงอยากจะหารายได้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะว่าเขามองว่าความมั่งคั่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าที่บอกถึงฐานะทางสังคมนะคือยิ่งมีความมั่งคั่งมากเนี่ยนะนั่นก็คือว่าฐานะทางสังคมของเขาเนี่ยก็ดูดีนะหรือว่าเป็นสเตตัสนะสเตตัสหนึ่งนะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วนะเขาจะสนใจอยู่ในขณะนี้เนี่ยว่าเขารวยขนาดไหนมีหน้ามีตาในสังคมแค่ไหนนะงั้นคนที่มีแรงจูงใจแบบนี้เนี่ยนะเขาจะไม่สนใจว่าเมื่อมีการเก็บภาษีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะส่วนกลุ่มที่4นะก็คือเป็นกลุ่มที่มีการให้มรดกแบบไม่ตั้งใจนะนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วเขามีการเก็บหอมรอมริบเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้เพื่อว่าเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะได้มีเงินใช้นะหรือว่ามีการออมเงินเอาไว้เพื่อที่จะไปซื้อบ้านออมเงินเอาไว้เพื่อไปซื้อรถนะแต่ว่าปรากฏว่าเกิดเสียชีวิตก่อนที่จะได้ใช้เงินตรงนั้นนะอันนี้ก็คือมันก็เลยกลายเป็นมรดกโดยที่ไม่ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเอาเงินก้อนนี้ให้มรดกลูกหลานนะลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมันก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยนะก็จะไม่สนใจเรื่องการเก็บภาษีนะเพราะว่าเป้าหมายเขาไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นการให้มรดกกับลูกหลานนะคราวนี้การศึกษาเชิงประจักษ์เนี่ยก็พบว่าคนรวยเนี่ยมักจะมีการวางแผนมรดกของตัวเองนะไม่ใช่เป็นมรดกแบบไม่ตั้งใจนะแต่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้านะตัวภาษีมรดกเนี่ยนะที่มีการเก็บกันเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อว่าเป็นภาษีที่มันมีความยุติธรรมนะแล้วก็การเก็บภาษีมรดกเนี่ยเป็นไปตามหลักความสามารถในการจ่ายหรือว่า ability to pay นะนั่นก็คือว่าคนที่มีความสามารถในการจ่ายคือพวกที่มีความมั่งคั่งทั้งหลายแหละเนี่ยนะก็ควรที่จะจ่ายภาษีนะซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบนะคือคนที่อาจจะมีความมั่งคั่งไม่มากนักอะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้นะคะอันนี้จะให้ภาพภาษีประเภทของภาษีมรดกก่อนนะฮะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าภาษีมรดกเนี่ยนะฮะมันมีการวิธีการจัดเก็บยังไงบ้างแล้วข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบเป็นยังไงนะฮะภาษีมรดกเนี่ยมันสามารถเก็บจากภาษีกองมรดกนะกองมรดกตรงนี้เนี่ยก็คือเก็บจากกองทรัพย์สินของผู้ตายนะโดยที่ให้รวมทรัพย์สินทั้งหมดของผู้ตายเอาไว้นะแล้วก็มาประเมินภาษีแล้วก็ชำระภาษีจากจำนวนที่ประเมินได้นะหลังจากนั้นเนี่ยทรัพย์สินที่เหลือนะถึงจะเอาไปเหลือจากชำระภาษีแล้วเนี่ยก็จะตกไปเป็นมรดกของทายาทนะภาษีกองมรดกนี้เนี่ยจะไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตายกับผู้รับมรดกนะอัตราภาษีส่วนใหญ่ก็จะเป็นอัตราแบบก้าวหน้านะตามขนาดของกองมรดกนะข้อดีของการเก็บภาษีแบบกองมรดกอันนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่ารัฐเนี่ยจะได้ภาษีมากนะเพราะว่าเป็นการเก็บภาษีจากทรัพย์สินนะรวมทั้งหมดนะก่อนที่จะแบ่งให้กับทายาทนะข้อดีข้อที่สองก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถจัดเก็บได้ง่ายนะแล้วก็ต้นทุนในการจัดเก็บเนี่ยจะต่ำกว่านะเพราะว่าเป็นการจัดเก็บครั้งเดียว
นะจากกองมรดกนั้นนะข้อดีข้อถัดไปก็คือว่าเกิดการกระจายรายได้ได้มากกว่านะเพราะว่าจัดเก็บจาก